พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่ลขาวสารกับการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐว่าพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาพิบาลมีผลบังคับใช้มาแล้ว18ปีแต่มีหน่วยงานพร้อมดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงขอให้ทุกหน่วยงานปรับตัวในการทํางานให้เกิดความชัดเจนให้โครงการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา90วันครับซึ่งรัฐบาลกําลังเร่งรัดการปฏิรูปประเทศระยะที่1ทุกหน่วยงานและข้าราชาการทุกคนต้องชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัติระเบียบและรูปแบบการทํางานให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและมีส่วนร่วมให้การปฏิบัติเห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมลองไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับผมน้นจะต้องมีระบบตวรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะ มันจะได้ปลอดจากทุกจากการทุจริตเรื่องนี้พูดมานานแล้วปีนี้เป็นปี659-60แล้วปีมาน6 0ศู6หนะเราจะดำเนินการปฏิรูประยะที่หนึ่งให้ได้คือขาจาัดก,การทุจริตคอร์รัปนให้มากที่สุดไม่ว่าจะใครทั้งสิน้นถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ลงโทษทั้งหมดผมยืนยัน ทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชาการต้นแบบโดดเด่น2หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจังหวัดน้องคายเพื่อเชิดชูให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจครับ เรื่องต่อไปเราไปดูการประชุมของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอนะคะซึ่งมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่โดยรัฐบาลยืนยันเป็นการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนรวมไปถึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย,อย่างยั่งยืนค่ะการประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยตัวแทนรัฐบาลได้ชี้แจงสาระสําคัญของร่างกฎหมายว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าและค่าภาคหลวงแร่ปี2509และพระราชบัญญัติแร่ปี2510ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยนาหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแรกเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนรวมไปถึงสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจา,า,ากอุตสาหกรรมเหมืองแรอ่อย่างยั่งยืน ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกสอนอชอเห็นด้วยที่จะก,กำหนดเกณฑ์การและการบริหารจัดการแร่ใหม่ให้เกิดความเหมาะสมพร้อมทั้งเสนอเรื่องการจ่ายเงินทดแทนและชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ซึ่งจะต้องเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ มาดูการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศครับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกปรีชาจร์โอชาประหลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเอกทวีปเนติโยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายสุวิทย์เมศินรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของกระทรวงกลาโหมอินเดียวันที่17-18มีนาคมนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขยายผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยจะเข้าหารือกับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอินเดียครับเพื่อสารต่อและขยายความความร่วมมือด้านความมัน่นคงและทางทหารรวมทั้งด้านเศรษฐกิจหลังการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อต้นเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ต้องการพัฒนาและกระชับความสําคัญของทั้งสองประเทศให้ทุกมิติ แนบแน่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในปี2,560จะครบวรรคครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทุนระหว่างไทยกับอินเดียด้วยครับเรื่องต่อไปนะคะเราไปดูการแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบ,บาลชุดนี้ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายลงพื้นที่เกาะอ,อัมบล กาะดวนเกาะซัมลักกี้และเกาะเบนจินาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบข้อมูลแรงงานประมงไทยชุดสุดท้ายพร้อมเร่งจัดหาสิ่งของเครื่องใช้สําหรับยังชีพเพื่อช่วยให้แรงงานประมงไทยนั้นมีความเป็นอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นไปติดตามจากรายงานค่ะ คณะสหวิชาชีพและกำลังพลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสอปมพร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลแรงงานประมงไทยนะนักเกาะอัมบลเกาะดวนเกาะซัมลักกี้และกเกาะเบนจินา่าสาธารัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่1 5ถึง22มีนาคม2559โดยมีคณะเดินทางจากหน่วยงานราชการจำนวนเจดคนเดินทางไปรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงไทยชุดสุดท้ายจำนวน45คนที่ยังไม่ได้กลับมายัางประเทศไทยว่ามีปัญหาติดขัดในส่วนใดจึงทำให้ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเช่นการเซ็นสัญญาการจ้างงานใหม่กับนายจ้างมีครอบครัวหรือประสงค์ที่จะอยู่ต่อซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนและเป็นการปิดบัญชีแรงงานประมงไทยที่ตกค้างอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หลังจากที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยไปแล้วมากกว่า1,400คนโดยในส่วนที่เหลือจะเป็นการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าม,มนุษย์ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,558จะเข้าไปดูว่าแรงงานชุดน่าจะเรียกว่าชุดสุดท้ายประมาณ45คนที่ยังที่ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยมีปัญหาหรือเหตุติดขัดอะไรที่ที่ทำให้ยังเดินทางกลับมาไม่ได้เช่น <Excuse> เขาอาจจะมีปัญหาหรือเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปแล้วคือ เขาได้เซ็นสัญญาใหม่กับนายจ้างหรือว่าเขาได้เอกาสารที่แสดงตนเรียบร้อยเหมือนแล้วแต่เขาสมัครใจที่จะอยู่ภารกิจในครั้งนี้ยังจะมีการสำรวจเพิ่มเติมด้วยว่ามีแรงงานประมงไทยที่ตกสำรวจหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะไม่มีกรณีตกค้างหรือหากมีตกค้างก็มีจำนวนไม่มากทั้งนี้คณะทำงานแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงอย่างตั้งเป้าว่าการเดินทางไปสำรวจข้อมูลของแรงงานประมงไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้ จะทําให้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของแรงงานประมงไทยครบทุกรายและจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับการดําเนินการของภาครัฐในการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนก็จะได้เป็นการแก้ไขความเข้าใจในปัจจุบันซึ่งเข้าใจกันว่าจะมีคนตกค้างอยู่อีก4 5คนก็จะเป็นการปิดบัญชีเดิมซึ่งเมื่อปิดบัญชีนี้ได้เรียบร้อยนะก็จะหมายความว่าปัญหาเรื่อง แรงงานอชอบลูกเรือประมงไทยที่ไปตกค้างอยู่ในอินโดนเีเซียหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นแค่ภาคของการดําเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ที่มันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ครับสาหรับความเป็นอยู่ของชาวประมงไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียขณะนี้พบว่ามีความเป็นอยู่ที่ลําบาก การเดินทางไปในครั้งนี้สปมพจึงร่วมกับองค์กรภาคเอกชนจัดหาสิ่งของเครื่องใช้สําหรับอย่างชีพเพื่อช่วยให้แรงงานประมงของไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังจะสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเพื่อนําไปสู่การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้กระทรวงต่างประเทศจะรับไปดําเนินการต่อไป